อ่ะให้โอกาสทักทายเพื่อนๆทางบ้านกันสักนิดนึงค่ะทุกคนค่ะเออดีใจไหมที่อาทิตย์หน้าเราจะเปิดเรียนปกติแล้วฮือนี่คืออะไรไม่รู้ฮือนี่คือดีใจหรือว่าแบบไม่ดีใจเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะฮือนี่คือโอไหมคะเออฮือนี่โอไหมคะไม่รู้อ้าวทำไมล่ะลูกดูดิมาแกให้เดี๋ยวใครมาเพิ่มนะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของคำว่าเดี๋ยววันนี้เรามีการทำข้อสอบ error check ด้วยลูกนะคะเดี๋ยวเราทำข้อสอบ error check กันสักนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวพี่อธิบายอะไรนิดหน่อยวันนี้พี่คิดว่าหนูน่าจะทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีวันนี้เราจะทำเรื่องของที่ออกข้อสอบเยอะมากเลยนะนั่นก็คือเรื่องของวันนี้เอาเรื่องของอะไรดีเรื่องของอะไรดีอ้าวทุกคนมีใครอยากให้ติวอะไรพิเศษไหมถ้าไม่งั้นเดี๋ยวพี่เอาของพี่แล้วนะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะน้องบีสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่เอาเรื่องของพี่แล้วนะโอเคนะเฮ้ยถ้าไม่มีใครมีอะไรให้ติวที่เรื่องของพี่แล้วนะจ๊ะมีครับมีไหมคะน้องปูนมีไหมคะน้องปูนมีตอนนี้ถ้าใครเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนแล้วมีอะไรสงสัยแบบชีวิตสับสนยังไงให้บอกพี่ได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปว่าไงฮะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวพี่เอาเรื่องของพี่นะจ๊ะมีใครอยากให้ติวอะไรพิเศษไหมอ่ะพิมพ์ในช่องแชทก็ได้ถ้าไม่กล้าพูดตรงๆอ๋อจะไปบอกเปิดใหม่อะไรนะคะเรื่องอะไรนะคะมีไหมให้เวลา3 2 1ถ้าไม่มีเดี๋ยวเอาเรื่องเดี๋ยวพี่เอาเรื่องของพี่เลย How much how many อะไรนะคะ How much how many เหรอใช่ปะใช่ครับ How much how many นะอ่ะโอเคค่ะวันนี้เป็น How much how many นะคะ1นะคะมีเรื่อง How much how many นะลูก How much how many โอ้ยง่ายมากเลย very easy มากอ่ะมีคนอื่นมีเรื่องอะไรอีกไหมคะพิมพ์ในช่องแชทได้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นที่ How much how many กันก่อนมีไหมคะไม่มีนะคะโอเคถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่ขึ้นเรื่องของ How much how many เลยนะคะได้อยู่นะทีนี้เดี๋ยวพี่จะต้องขอมิวแชททุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนจะไม่มีโอกาสพูดแล้วนะคะพี่มิวไปก่อนแล้วนะคะอันนี้นะคะพี่มิวทุกคนนะได้ไหมมิวแล้วพี่ไม่อลาวด้วยนะคะไม่อลาวให้หนูอันมิวนะคะนะคะและเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพินวิดีโอของพี่นะคะพินวิดีโอแล้วหนูจะได้เห็นกันแบบเต็มไหมคะเต็มเนาะเดี๋ยวเช็คภาพนิดนึงโอเคเนาะเปิดไฟค่ะเปิดไฟ หน้ามืดมากเลยทุกคนเรามาดูเห็นไหมคะเปิดไฟและชีวิตสว่างสวยขึ้นมาทันทีนะคะเรามาดูกันเรื่องของ how much how many กันสักนิดนึงนะคะว่าเฮ้ยที่โรงเรียนเราอะถ้าจะออก how much how many อะมันจะออกเรื่องอะไรนะคะอย่างแรกเลยก็คือหนูดูค่ะอันนี้คือการถามนะคะซึ่งถ้าเขาจะเปรียบเทียบเนี่ย how much เนี่ยหนึ่งเป็นการถามราคาและ2เป็นการถามจำนวนส่วน how many เนี่ยเป็นการถามจำนวนนะคะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เขาจะมาเปรียบเทียบกันคือจุดนี้โอเคไหมคะดังนั้นนะคะถ้าเวลาเราถามราคานะคะเราก็จะใช้ว่าเรา how much is it อย่างนี้ได้เลยอะ how much is it นะคะก็คืออันนี้คือการถามราคา how much is the flower How much is the flower? ก็แปลว่าดอกไม้นี้ราคาเท่าไหร่โอเคไหมเราก็ใช้ how much is เนี่ยก็คือเนี่ยนี่คือการถามราคาอย่างเงี้ยนะคะก็ใส่สิ่งของที่หนูอยากจะถามเข้าไปอันนี้คือการจบกันแบบง่ายๆเลยนะคะโอเคไหมคะรู้สึกว่ามันจะมีเงานิดนึงนะใช่ไหมที่ภาพอ่ะนิดนึงอาจจะต้องเอาไฟขยับไฟนิดนึงแล้วเป็นระบบอัตโนมือเห็นไหมมันจะมีแบบเอาเร็วเงาจะเหลือน้อยแล้วค่ะ
โอเคค่ะประมาณนี้นะนี่คือการถามราคานะคะ and then เราจะมาคุยกันเรื่องของการถามจำนวนนี่คือสิ่งที่เขาจะเปรียบเทียบกันครูเขาจะให้เลือกเลยก็สอบทุกโรงเรียนจะให้เลือกเกี่ยวกับว่าเฮ้ยน้องจะเลือก how much หรือว่า how many นะคะก็คือจุดง่ายๆก็คือเราก็ต้องไปดูที่คอนเซปต์ของ much กับ many ก่อนว่าเฮ้ย much กับ many นั้นเนี่ยนะคะปกติเนี่ยมันแปลว่ามากใช่ไหมนะคะมันเนี่ยต่างกันอย่างไรมัชกับคำนามนับไม่ได้และเมนี่ก็คือนามนับได้นะคะนับได้แล้วเป็นพหูพจน์ด้วยเพราะว่าโดยตัวมันแปลว่ามากมายนับได้พหูค่ะนะคะโอเคไหมคะพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บนะคะมันจะเริ่มง่ายกับชีวิตเราแล้ว in case ว่าในกรณีที่ว่าเราถามจำนวนนะคะทุกคนดูนะคะครูเขาก็จะให้เลือกระหว่าง how much กับ how many นะคะเขาก็จะตืดตืดตืดแล้วเขาก็จะใส่คำหนึ่งคำค่ะนะคะใส่คำเช่น students นะคะเนี่ยแล้วก็มีประโยคต่อไป are there in the room ประมาณนี้อย่างนี้นะคะ in the room โอเคไหมนะแล้วก็เสร็จแล้วก็สมมติอันนี้นี่วิธีการสังเกตนะคะคีย์เวิร์ดเนี่ยที่หนูจะต้องดูหลักๆเลยก็คือหนูต้องมาดูที่คำนามค่ะเพราะว่า much เนี่ยมันนามนับไม่ได้ many มันนับได้ถูกปะเราก็แบบเฮ้ยมาโฟกัสเลยที่คำนามของเรานามของเราเราก็ติ๊กเข้าไป students เป็นคำนามอะไร sugar เป็นคำนามอะไร students เป็นคำนามที่นับอะไรคะเห็นตัว S อย่างนี้แปลว่ามันเป็นพหูพจน์ได้แปลว่ามันนับได้เห็นป่ะนะคะแปลความหมายก็ได้อ่านนักเรียนและเห็นเติม S วิมีหลายสิ่งแล้วแปลว่าเป็นคำนามที่นับได้นะคะได้นะนี่คือคำนามนับได้ถูกป่ะในขณะที่คำว่า sugar คืออะไร sugar คือถ้าเราแปลก็คือน้ำตาลเฮ้ยมันเติม S ไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่ามันเป็นนามนับไม่ได้แล้วมันเป็นเศษเป็นผงปนนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลือกแล้วว่าเราจะเอาอย่างไรกันดีเราก็จะเห็นเฮ้ย students นับได้นี่พอนับได้ปุ๊บใช้ how อะไรทันที how อะไรทันที how อะไรอ่ะพิมพ์ตอบไปช่องแชทนิดนึงตอนนี้โดนมิวอยู่นะ how อะไรคะ how อะไรคะ how เฮ้ยพิมพ์ตอบหน่อยเร็วทุกคน how อะไร how อะไรเป็นนามนับได้อ่ะ how many ค่ะในขณะที่ sugar เป็นนามนับไม่ได้ใช่ไหมคะใช้ how อะไรคะ how much โอเคไหมคะเนี่ยมันง่ายๆแค่นี้ค่ะคือหนูต้องดูคำนามที่เป็นตัวชี้วัดเนี่ยเขาเรียกว่าตัวชี้วัดของเรื่องนี้คือให้ดูที่คำนามนะคะถ้าเห็นเป็นนามนับได้อย่างเงี้ยนะก็จะเป็น how many ถ้าเห็นเป็นคำนามนับไม่ได้ก็เป็น how much basic ไหม basic มากแต่ซึ่งจุดอีกจุดนึงน่ะที่เราดูง่ายๆคือ how many เนี่ยมันจะบวกคำนามพหูพจน์ใช่ป่ะโดยหลักๆเนี่ยถ้าเราเห็นการเติม s อย่างเงี้ยมันแปลว่ามีหลายสิ่งเป็นพหูพจน์พอเห็นอย่างเงี้ยเราก็จะตอบเป็น how many โอเคไหมคะพี่ว่ามาถึงจุดนี้ทุกคนเริ่มโอเคกับชีวิตแล้วมีสิ่งที่ต้องระวังอยู่นิดนึงเช่นถ้าหนูเห็นคำว่า children นะคะถ้าหนูเห็นคำว่า children อย่างเงี้ยแปลว่าเด็กหลายคนพอเห็นเป็นเด็กหลายคนปุ๊บใช่ป่ะหลายๆคนแบบเฮ้ยมันไม่มี S พอมันไม่มี S ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปตอบ how much ซึ่งไม่ได้หนูต้องเข้าใจนิดนึงว่าภาษาอังกฤษเนี่ยโอเคคำที่เป็นพหูพจน์เนี่ยคำที่มีมากกว่า1สิ่งใช่ป่ะส่วนใหญ่มันจะเติม S แต่มันก็มีอีกหลายตัวที่มันทำไมที่มันเปลี่ยนรูปแบบว่ามันไม่เติม S ก็ได้อะจ้ะลูกอย่างคำว่า children เนี่ยมันแปลว่าอะไรคะ children แปลว่าเด็กๆตัวเนี้ยถึงไม่เติม S แต่มันแปลว่ามีเด็กหลายคนดังนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่ามีหลายคนปุ๊บเราเลือกอะไรเลือก how many นะคะโอ้ยนี่ง่ายมากเลยเป็นแบบเบสิกคอนเซปต์ของภาษาอังกฤษสรุปง่ายๆเดี๋ยวเราจะเปิดไมค์ทุกคนละลูกนะคะเดี๋ยวพี่ขอเอื้อมมือไปเปิดไมค์นิดนึงเดี๋ยวให้พี่จ๋าเปิดนะทุกคนเราสรุปง่ายๆว่าไงได้บ้างmuch เนี่ยนะคะหลักๆเลยมันใช้ถามราคาใช่ซึ่งถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันมาออกข้อสอบให้เลือกระหว่าง how many มันจะถามจำนวนจำนวนดีมาก
ุณน่าจะเคลียร์แล้วทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ย much กับ many แตกต่างกันอย่างไรไรใช่อ่ะคำตอบนะมันก็คือง่ายมากๆเลยก็คือว่า much กับคำนามนับไม่ได้เออส่วน many ใช้กับคำนามนับได้เออและคำนามนับได้มีข้อสังสังอะไรดีเร็วเติมความชัดเจนสังเกตได้ง่ายๆคือมันเนี่ยพอมันเป็นคำนามนับได้พหูพจน์มันจะเติม s ใช่เออถ้ามันเป็นนับได้พหูพจน์ค่ะมันจะเติม s ไว้ที่ด้านหลังแต่ต้องระวังโจทย์มันอาจจะหลอกแบบนี้เออเป็นคำว่า children อย่างเงี้ยก็ให้รู้ไว้ว่าอ๋อโอเคเราก็ต้องไปแม่นเรื่องเอกพจน์พหูพจน์อีกทีนึงว่าอ่ะอย่าง children อย่าง men อย่างเงี้ยเห็นไหมถึงแม้มันไม่เติม s แต่มันเป็นพะหูโพสผ่านไหมคะผ่านไหมคะทุกคนอ่ะมีใครอยากให้เอาเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะวันนี้เราได้ศัพท์แล้ววันนี้เราได้ศัพท์คำว่าปฏิเสธแล้วก็ยอมรับแล้วนอกนั้นเนี่ยเราก็ได้เรื่องของ how much กับ how many ไปแล้ววันนี้อ่ะเป็นไงอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่เราเรียนออนไลน์ดีใจไหมเงียบทำไมล่ะทำไมล่ะไม่ดีใจอาทิตย์หน้าจะได้มาเจอกันปกติแล้วดีใจไหมคะเดี๋ยวถามทีละคนน้องแพนด้าดีใจไหมคะครึ่งหนึ่งอะทำไมอะคะไออีกครึ่งหนึ่งที่หายไปคืออะไรคะคืออะไรลูกอีกครึ่งหนึ่งที่หายไปคืออะไรคะไหนช่วยบอกความรู้สึกให้เพื่อนๆฟังหน่อยเพื่อนรู้สึกแบบเดียวกันหรือเปล่าน้องอะทำไมกันเรียนอยู่ฮะอีกครึ่งนึงที่หายไปคืออะไรถามน้องแองกัสค่ะแองกัสดีใจไหมคะแพนด้าตอบก็ได้ค่ะก้าวด้วยค่ะน้องปลายด้วยน้องปลาเสือด้วยเอเซอร์นี่คือใครน้องอิดปะถามอะไรคะน้องบีชอะไรนะลูกที่หายไปอีกครึ่งนึงคืออะไรพี่อยากรู้ว่าดีใจไหมดีใจครึ่งนึงค่ะคืออะไรคะก็ครึ่งนึงอะครึ่งเดียวขี้เกียจเรียนอีกครึ่งนึงคือความที่เราขี้เกียจเรียนใช่ไหมเดี๋ยวดูซิมีใครอีกบ้างที่ยังอยู่กับเราตอนนี้เดี๋ยวพี่ขอขยายเพื่อนๆที่อยู่กับเรานิดนึงนะมีน้องอิดมีน้องปลายน้องปลายเป็นอยู่ในคอร์สวิดีโอของเราเนาะเจนิสตาไม่ยอมเปิดเลยค่ะนะคะน้องปูนดีใจไหมคะน้องปูนปูนดีใจไหมลูกปูนเงียบมากเลยค่ะแล้วก็น้องข้าวหอมแล้วก็น้องมังกรเนาะหวังว่าทุกคนจะดีใจนะที่จะได้มาเจอกันอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องอิดด้วยเนาะอิดเดี๋ยวหนูมารับของขวัญของชำร่วยไม่ใช่เป็นของขวัญวันเกิดได้นะคะในสัปดาห์หน้าที่เราเจอกันเนาะสัปดาห์หน้าเราเจอกันกี่โมงทราบไหมสำหรับคนที่อยู่รอบนี้เราจะเจอกันในวันเสาร์เวลา10โมงเนาะแต่ส่วนใครที่ไม่ได้อยู่รอบนี้ก็ตามเวลาที่หนูเคยมานะลูกไม่รู้หนูยังจำได้หรือเปล่าไม่รู้แบบไม่ใช่ไม่ได้เรียนหนึ่งเดือนอะไรนะคะใช่ค่ะสำหรับหนูก็เป็นสำหรับแพนด้าจะเป็นช่วงบ่ายค่ะคือบางคนอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเอ๊ะฉันเคยเรียนหรือเปล่าฉันเคยเรียนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยถ้าลืมยังไงเดี๋ยวส่งไลน์มาหาพี่ได้นะอ่ะวันนี้ก็หอมปากหอมคอประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาชีตเดี๋ยวพี่ดูซิมีใครตอบพูดอะไรมาในช่องแชทไหมดีใจใช่ไหมก้าวดีใจปูนก็บอกดีใจมีน้องฟ้าบอกขี้เกียจเรียนครูเปิดไมค์ไม่ได้ทำไมเอ็ดเดี๋ยวพี่เปิดให้เปิดได้ยังเอ็ดเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเดี๋ยวอีกอย่าลืมนะคะมารับของขวัญวันเกิดมีรออยู่แล้วนะคะใครเปิดไมค์ไม่ได้อีกบอกค่ะไม่มีแล้วนะคะไม่ได้ค่ะนะโอเคค่ะวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปทำแบบฝึกหัดกันแล้วนิดนึงเราจะได้ทำแบบฝึกหัดอันนี้ให้เสร็จนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะทางบ้านนะคะแล้วก็บ๊ายบายเฮ้ยน้องๆที่นี่ยังไม่บ๊ายบายยังอยู่กันนะรีบมีติ้ง